single being podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนากุณเวลาเราพูดถึงคนที่ทำงานเก่งคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เราจะโฟกัสกันว่าเขาทำงานยังไงแต่ว่าเราไม่ค่อยโฟกัสว่าคนเก่งเหล่านี้เขาพักกันยังไง ซึ่งจริงๆแล้วหมอว่ามันน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะจริงๆแล้วการพักเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้การทำงานแล้วถ้าเรามีกลยุทธ์ในการพักที่ดีเนี่ยหมอว่ามันส่งผลดีกับการทำงานของเรานะคะสมองของเราแล้วก็สุขภาพของเราด้วยทั้งกายแล้วก็ใจค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของกลยุทธ์การพักแบบคนที่ประสบความสาเร็จในการทางานค่ะดีที U ่อยู่เดียว Presented by ไทยรรัักกดูแลชชีีววิติตตปะนสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุลและ s n n l e ิ e i n g พอดแคสต์ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ฟังพอดแคสต์นี้ค่ะเวลาเราพูดถึงคนที่ทำงานเก่งคนที่ประสบความสาเร็จแล้วเราแบบเรียนรู้อะไรจากเขาเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะโฟกัสกันว่าเขาทํางานยังไงโฟกัสลักษณะการทํางานโฟกัสสไตล์การทํางานซึ่งตรงนี้บอกว่าคนพูดถึงกันมาเยอะละแต่ว่าเราไม่ค่อยโฟกัสว่าคนเก่งเหล่านี้เขาพักกันยังไงซึ่งจริงๆแล้วหมอว่ามันน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะจริงๆแล้วการพักเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้การทํางานแล้วถ้าเรามีกลยุทธ์ในการพักที่ดีเนี่ยบอกว่ามันส่งผลดีกับ แน่นอนการทํางานของเราะะสมองของเราแล้วก็สุขภาพของเราด้วยทั้งกายแล้วก็ใจค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของกลยุทธ์การพักแบบคนที่ประสบความสําเร็จในการทํางานค่ะซึ่งสิ่งที่หมอนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะมา,มาจากหนังสือชื่อ Rest เขียนไว้เมื่อปี2016นะคะโดยนักเขียนชาวอเมริกันแต่ว่าเป็นโ o เรียนอเมริกันนะคะชื่อซูจุงคิมพัง ไม่รู้ออกเสียงอาจจะผิดนะต้องขอโทษด้วยเอาเป็นว่าประวัติของคุณคนนี้คุณซูจุงเนี่ยเขาเป็นนักวางกลยุทธ์ทำงานอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลยซึ่งเขาก็ทำงานหนักนะคะแล้วก็มีช่วงที่แบบเบรนเอาด้วยเลยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพักนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทำงานแล้วไม่เบรนเอาแล้วก็พักเป็นพักแล้วทำให้ตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วพอเขาศึกษาอันนี้แล้วเขาก็ค้นพบแพทเทิร์นบางอย่างแล้วเขาก็ได้นำไปโคชิ่ง บรรดานักธุรกิจหรือว่าคนทํางานนะคะที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อเอาว่าทํายังไงที่จะพัฒนาตัวเองจากการพักแบบพักเป็นซึ่งบอกว่าสําคัญมากเลยคนเราสมัยนี้ทํางานเก่งนะแต่พักไม่เป็นมันก็จะทําให้เบื่อเอาได้ไง่ายๆนะคะเพราะว่ากันว่าการที่พวกเราต่างกันเนี่ยการที่คนบางคนเก่งหรือไม่เก่งประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จรเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนนะคะแต่มันอาจจะอยู่ที่ว่าคุณรู้จักที่จะอยู่ในเกมไหนแล้วก็ทําเมื่อไหร่แล้วก็ที่สําคัญคือรู้ว่าจะพักเมื่อไหร่ เริ่มต้นก่อนเลยว่าเมื่อไหร่ควรทจะจะทํางานนะคะอันนี้ก็สําคัญคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะเลือกที่จะทํางานในช่วงเวลาที่เราทําได้ดีที่สุดคือถ้าเราอะไปทําในช่วงที่มันไม่พร้อมหรือว่าเป็นช่วงที่เราแบบไม่สามารถโฟกัสได้ะมันก็จะทําให้เราต้องทําจํานวนชั่วโมงยาวมากขึ้นกว่าจะได้เนื้องานเท่ากันมันก็เลยทําให้จํานวนเวลาพักของเรามันลดลงดังนั้นถ้าใครอยากจะพักเยอะ ก็จะต้องรู้ว่าเราทำงานในช่วงเวลาไหนของวันแล้วเนี่ยมัน productive สุดคือได้เนื้องานมากสุดอย่างถ้าเป็นคนตื่นเช้าเหมือนกือว่าเป็นคนที่หัวสมองลดแล่นตอนเช้าคุณก็ควรจะการเวลาตอนเช้าให้ได้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง3-4ชั่วโมงแบบที่ไม่ถูกการประชุมไม่ถูกอีเมลไม่ถูกอะไรมากวนเป็นช่วงๆเพื่อให้คุณสามารถที่จะทำงานในช่วง 3- 4ชั่วโมงนั้นแะแต่ได้เนื้อง,งานเหมือนกับทำไปแบบ8 9ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็น การทํางานเมื่อรู้ว่าเราควรจะทําเมื่อไหร่หลักการเนี้จริงๆคนที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะ creativity หลายๆคนอย่างนักเขียนเนี่ยดังๆหลายคนใช้หลักการนี้เหมือนกันนะคะอาจจะจากนักเขียนที่หมอชื่นชมเลยแล้วจริงๆหมอก็จะพูดถึงบ่อยนะคะก็คือฮารุกิมุราคามินะคะคาดว่าคนไทยหลายคนน่าจะรู้จักนะนักเขียนดังชาวญี่ปุ่นมุราคามิเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ หัวรุดแล่นตอนเช้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็จะตื่นตอนตีสี่นะคะแล้วก็นั่งทํางานเขียนยาวๆเลยห้าถึงหกชั่วโมงนะคะแล้วตอนสายๆบ่ายๆเนี่ยเขาก็ค่อยไปออกกําลังกายวิ่งว่ายน้ำอะไรก็ตามแล้วก็กลับมาพักผ่อนอ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็เข้านอนสามชุ่มซึ่งเขาทำรูทนแบบเนี้ยซ้ำๆทุกวันทุกวันนะคะไม่มีแบบการดื้อหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็คือทำแบบเนี้ยเพราะว่าม,มันคือสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะ productive มากสุดมีประสิทธิภาพในการทำงานมากสุดเหมือนกันกันกบทางฝั่งของอเมริกานะคะเนื้องสือเล่มนี้ก็เล่าให้ฟังถึงตัวอย่างของสกอตต์ d อดัมส์นะคะซึ่งเป็นคนที่เขียนการ์ตูนนะคะชื่อดังชื่อดิวเบิร์ดเป็นการ์ตูนดังของอเมริกาคนนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะคือชอบตื่นตีห้าทุกวันแล้วก็มานั่งจิบกาแฟก่อนจากนั้นก็คือนั่งวาดการ์ตูนเนี่ยสชั่วโมงรวดเลยซึ่งเขาบอกเขาทำอย่างเงี้ยมา20ปีมันทำให้เขาแบบ สามารถที่จะผลิตผลงานดีๆได้มากมายก็คือทางานแค่เวลาสี่ชั่วโมงนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปออกกําลังทํานู่นนี่ทําอย่างอื่นแต่ว่าเขาได้ใช้สี่ชั่วโมงที่สมองเขาแบบโลดแล่นที่สุดเนี่ยทาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวาดการ์ตูนซึ่งเป็นงานของเขานะคะแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นไปดังนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ไม่ต้องแบบทํางานตอกบัตรในท w o f i v อะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์น่ ลองดูนะคะลองหา4-5ชั่วโมงหรือ4-6่ถึงชั่วโมงที่ดีที่สุดของวันของคุณแล้วก็ทําแค่ช่วงนั้นเลยและที่เหลือคุณพักมันอาจจะทําให้คุณได้งานที่ดีกว่าคุณนั่งตะบ,บี้ตะบันทํา1 0สิบสองชั่วโมงส6หกชั่วโมงก็ได้นั่นีคือข้อที่1ก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทํางานนะคะข้อที่2ค่ะ รู้จักพักระหว่างวันอันนี้เป็นอีโกกลยุทธ์หนึ่งที่ดีนะหลายคนเนี่ยทำงานไปบ่ายก็เหนื่อยละแต่ก็ไม่พักเพราะว่าอยากจะรีบทําให้เสร็จแต่เขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้พักระหว่างวันนิดนึงเนี่ยมันช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ความเครียดน้อยลงเบิร์นเอาท์น้อยลงนะคะโดยไม่ใช่พักสเปะสปะมี2ออย่างที่เป็นการพักระหว่างวันที่ชาร์จแบตให้กับร่างกายได้ดีที่สุด 1. แน่นอนค่ะการงยบ การนอนกลางวันการนอนที่ดีประมาณ20นาทีช่วงบ่ายนะคะช่วยชาร์จแบตให้กับเราได้ดีแต่อีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นั่นคือการเดินค่ะพบว่าการเดินเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดนะคะลดในเรื่องของความเสี่ยงแม้เราจะไม่ได้ออกกาลังแต่ถ้าเราเดินระหว่างวันเยอะๆมันก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม NCD โรคอ้วนลงพุงอะไรต่างๆได้การได้ขยับ เคลื่อนไหวร่างกายหรือการเดินหลังอาหารเที่ยงนะคะก็พบว่าช่วยให้ร่างกายจัดการกับระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีได้ไดซึ่งนอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะมีคนดังคนหนึ่งค่ะที่ชอบเดินเหมือนกันนั่นก็คือมาร์คซแคร์เบิร์กนะคะผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยคุณพี่มาร์คเนี่ยชอบที่จะเดินนะคะโดยเฉพาะการเดินแบบคุยมิงหรือว่าคุยแบบธุรกิจคือหมายถึงว่าพอทำงานประชุมประชุมเหนื่อยเน่อยเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาพักของเขาซึ่งเขาก็อาจจะ ชวนคนที่อยากจะคุยธุรกิจคุยงานเนี่ยไปเดินไปคุยไปด้วยกันหรือว่าอีกอันหนึ่งที่เขาชอบก็คือเวลาจะสัมษัสงานนะคะแล้วก็จะประเมินว่าเอ๊คนนี้จะรับไม่รับอะไรต่างๆหรือว่าอยากจะชวนคนนี้มาทํางานด้วยก็พาไปเดินนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น strategy ที่ดีมากเลยคือได้ได้คลายเครียดได้ออกกําลังแล้วก็เขาบอกว่าการเดินไปคุยไปเนี่ยมันก็ดีนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเปิดใจแล้วก็คุยด้วยมากขึ้นก็อลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะ กลยุทธ์ที่สามนะคะในการพักก็คือว่าเราต้องรู้ว่าควรพักหรือหยุดตอนไหนคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะชอบพักตอนไหนคะตอนที่ทํางานจนตื้อเราคิดไม่ออกใช่ไหมคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกแล้วโอ้เหนื่อยมากๆาลละก็พักซึ่งจริงแล้วอะ่ะเขาบอกว่าผิดค่ะจริงๆคุณควรจะพักตอนที่คุณยังรู้สึกว่าเอ๊ะยังคิดอะไรต่อได้นะเช่นสมมุติเราทําสไลด์จะไปสอน นักศึกษาสมมตินะคะแล้วก็ทําไปได้ถึงสไลด์ที่14บแล้วก็คิดแล้วเอ๊เดี๋ยวส5บห้าบหเราทํามานี้ดีกว่าหยุดเลยค่ะหยุดไปพักค่ะก็พบว่าการที่เราหยุดตอนโมเมนต์ที่เรายัางคิดอะไรต่อได้เนี่ยมันจะทําให้สมองเราเนี่ยมันไปคิดต่อค่ะมันไม่หยุดค่ะแล้วก็มันจะตกตะกอนนะแล้วเรากลับมาทําอีกทีเนี่ยมันจะได้อะไรที่ดีกว่าเดิมอีกดังนั้นเนี่ยลองแบบนี้ดูซึ่งไอ้เทคนิคนี้ ในแง่ของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะอย่างเอ์เนสเฮมิงเวย์นะคะเขาก็บอกว่าสําหรับเขาเนี่ยเวลาที่เขาคิดเขียนอะไรก็ตามเขาก็จะหยุดตอนที่เขารู้ว่าเขาจะเขียนอะไรต่อไปแล้วเขาจะกลับมาเขียนต่อได้นะคราบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีเหมือนกันเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้ชัดดาวตอนที่เราหยุดทํางานแล้วเราไปเดินหรือไปทําอย่างอื่นไปอาบน้ําไปอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีการเดินเครื่องของสมองอยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ถ้าเราหยุดตอนนั้นเนี่ยมันจะทําให้สมองเราเดินเครื่องคิดตรงนั้นต่อไปได้อย่างแบบไปอีกขั้นหนึ่งลองดูค่ะข้อต่อมาเราไปแล้วสามกลยุทธ์เนาะอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญมากคือการทําให้การนอนของเราเนี่ยเป็นการนอนที่มีคุณภาพ เพราะว่าถ้าเรานอนได้หลับลึกนะคะมีสเตจของการนอนนะคะไปที่การหลับระยะที่4หรือ I E M อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยได้จัดระเบียบชุดความคิดอย่างแท้จริงจะมีการหลั่งของโกรทฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมสมองมีการหลั่งของสารที่ช่วยสร้างไมอิลินนะคะซึ่งเป็นชั้นแฟตที่ช่วยปกป้องสมองนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะทํางานได้ดีทํางานได้เก่งประสบความสําเร็จเนี่ย ควรจะมีกลยุทธ์การนอนให้มีคุณภาพถามว่านอนมีคุณภาพทําได้ยังไงจริงๆหมอเคยเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เลยนะคะคืออาจารย์ดาวรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนรุชาจิระกาลาวสารนะคะมาคุยในเรื่องของการนอนแบบมีคุณภาพใน EP พีที่165นะคะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็มีข้อที่ฝากไว้ให้ปฏิบัติ เพื่อการนอนแบบมีคุณภาพก็คือ 1. พยายามนอนตรงเวลาทุกคืนตื่นตรงเวลานะคะเพื่อให้นาฬิกาชีวภาพของเราเนี่ยมันเดินได้ดีไม่ว่าจะจันทร์ถึงศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์นอนตื่นเป็นเวลาห้องนอนควรจะเงียบแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็มืดเว้นอาหารมื้อหลักอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย3ามชั่วโมงก่อนเข้านอน เลี่ยงคาเฟอีนแอลกอฮอล์นี่แน่นอนนะคะบางคนบอกว่าดื่มเหล้าแล้วหลับดีแต่จริงๆแล้วการหลับจากการดื่มเหล้าจะเป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพนะคะออกกําลังพยายามออกช่วงเช้าถ้าจะออกช่วงเย็นเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย4 6ชั่วโมงเพราะว่าเวลาเราออกกําลังแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะตื่นตัวนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิในร่างกายขึ้นสูงซึ่งมันก็อาจจะทําให้กว่าเราจะคูลดาวร่างกายมันจะคลายลงมาได้เนี่ยมันช้าและทําให้คุณภาพการนอนของเราไม่ดีได้ ดังนั้นกลยุทธ์นี้ก็คือฝึกให้เป็นคนนอนแบบมีคุณภาพถ้าคุณนอนแบบมีคุณภาพเนี่ยคุณนอน6ชั่วโมง7จชั่วโมงมันก็ฟื้นนะมันชาร์จแบตเต็มแต่ถ้าคุณนอนแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยต่อให้นอนไปสิบชั่วโมงมันก็ชาร์จแบตไม่เต็มค่ะต่อมานะคะกลยุทธ์ในการพักวันหยุดเนี่ยอันหนึ่งคือควรให้มีการออกกําลังกายนะจะเป็นกีฬาหรือจะเป็นออกกําลังอะไรก็ได้ในโปรแกรมวันหยุดของคุณนะคณจะทําให้มันติดเป็นนิสัยเพราะว่าการออกกําลังเนี่ย มันไม่ได้ช่วยแค่ร่างกายแต่มันช่วยสมองการออกกําลังเนี่ยช่วยให้ร่างกายเนี่ยสร้างสารนิวโรโทรฟินซึ่งมันก็จะไปช่วยทําให้สมองเราเนี่ยซ่อมแซมตัวเองนะทำให้สมองเราเนี่ยมีการรีคอนนิกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การออกกําลังนะคะก็ยังพบว่าช่วยให้ลดความเสี่ยงของความจําเสื่อมด้วยสมองเสื่อมด้วยนะคะดังนั้นออกกําลังเนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ควรจะทําในเวลาที่คุณมีเวลาได้พักโดยเฉพาะช่วงวันหยุด นะคะอีกอันนึงซึ่งหมอว่าหลายคนนะ่ไม่ค่อยได้ทำก็คือเรื่องของ deep play คุณฟังอาจจะเคยได้ยินคอนเซ็ปต์ deep work ใช่ไหมคะ deep work เนี่ยคือเวลาเราทำงานอะไรบางอย่างแล้วก็เราไหลลื่นไปกับมันเราแบบสนุกไปกับมันจนเราแบบลืมวันลืมเวลาเราอยู่กับมันได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราทำงานได้ดีมีความสุขใช่ไหมคะหมอเคยพูดถึงคอนเซ็ปต์เรื่องของ flow state คือการที่ทำงานจนถึงภาวะลื่นไหลและมีความสุขนะคะใน ep ที่หนึ่งสองสอง ซึ่งอยากให้หลายคนลองไปฟังดูถ้าคนที่อยากจะทํางานเก่งเพราะว่าถ้าเราฝึกทํางานแล้วเข้าสู่โฟล์สเตทได้นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอเราดีเวิร์กเป็นแล้วเราต้องดีเพลย์เป็นค่ะดีเพลย์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างงานอดิเรกบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยชาร์จสำหรับเราพอสมควรคือมันท้าทายนะให้เราต้องแบบคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เครียด แล้วเราอะ่ะมีแพชชั่นหรือมีความชอบในสิ่งนั้นๆน,น,นะแล้วก็เวลาเราทําสิ่งนั้นเนี่ยเราก็แบบลืมความเครียดหรือคลายความเครียดไปได้คือดีปเพลสนุกไปกับมันได้ซึ่งทุกคนเนี่ยควรที่จะมีดีปเพลหรือเฟอร์ริท็อบบี้หรือกิจกรรมที่ทําแล้วแบบไหลลื่นไปกับมันอย่างมีความสุขเนี่ยอย่างน้อยสักอย่างสองอย่างแล้วเราพยายามทํามาในวันหยุดให้ได้ทุกสัปดาห์นะคะการดีปเพลก็จะเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทําให้คุณพักได้อย่างมีคุณภาพ แล้วทํางานวันจันทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างข,าอของหมอด e เพลย์ของหมอเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเป็นงานเขียนคือจริงๆอะ่ะไม่ใช่งานนะเป็นการเขียนคือจริงๆหมอมีเขียนเล่นอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานด้วยคือเขียนเองอ่านเองเขียนเก็บไว้เองแต่สนุกกันเอาถ้อยคํามาบวกกันเป็นประโยคเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นด e เพลย์ของหมอได้ก็คือการทําอาหาร นะก็ต้องมีการวางแผนนู่นนี่นั่นว่าจะทําอะไรเปิดเตานี้ในขณะที่ทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยบอกว่านี่ก็เป็นดีเพลย์นะคะดังนั้นกลยุทธ์อีกอย่างหนึง่งที่จะทําให้คุณพักแบบมีคุณภาพก็คือดีเพลย์ในวันหยุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการมีวันหยุดนะมีการที่จะแบบออกไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆบ้างอันนี้หลายคนรู้อยู่แล้วก็แน่นอนสิกลยุทธ์ในการพักก็ต้องมีเรื่องของการออกไปท่องเที่ยววันหยุดแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งค่ะซึ่ง อยากจะฝากเวลาที่คุณหยุดลาง,งานไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยพยายามทำให้ได้อยู่ในกรอบสี่อย่างนี้ก็คือหนึ่ง x นะเวลาไปแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะได้พักจริงๆก็คือได้ Relax ไม่ใช่ไปแล้วก็ยังแบบมีความเครียดติดไปสองคือ Control คือพยายามให้การไปเที่ยวของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณแบบ ถูกควบคุมแต่เป็นสิ่งที่คุณควบคุมมันได้คุณควบคุมได้ว่าเออจะไปตรงไหนเวลาไหนอะไรต่างๆถ้าเวลาที่เราไปเที่ยวไปวักเคชันแล้วเรายังรู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกผักผ่อนไม่รู้สึกว่ารีแลกซ์ สามคือพยายามเลือกการเที่ยวที่มีประสบการณ์ที่มันตรงกับสิ่งที่คุณชอบเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบแบบความสนุกสนานตื่นเต้นก็ไปอะไรที่แบบเป็นแบบได้ตื่นเต้นหรือถ้าคุณเป็นคนชอบอยู่เฉยๆก็เลือกป x p e r i e n c ์ที่มันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการและสี่ที่สาคัญที่สุดคือเวลาไปเที่ยวหรือพักผ่อนชาร์จแบตเนี่ยควรที่จะ disconnect ไม่ไปเช็คงานนะ อาจจะตั้งไว้เลยว่าออปิดโนติของงานหรืออะไรก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพ a กเควชันนะแต่ว่าในขณะที่ไปเที่ยวเนี่ยคุณก็ยังคอนเน็กกับที่ทํางานอยู่ตลอดอ่ะมันก็จะทําให้คุณไม่สามารถพักได้จริงๆแล้วพอกลับมาเนี่ยมันก็ชาร์จแบตไม่เต็มสุดท้ายก็จะกลายเป็นเบื่อเอานะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ตรงนี้สําคัญมากๆนะคะคือมองว่าสุดท้ายแล้วว่าการทํางานกับการพักอะ่ะมันเหมือนหยินกับหยางเราต้องทําให้มันสมดุล ถ้าเราทํางานเยอะแล้วเราพักไม่เป็นในที่สุดแล้วอะ่ะเราก็จะเปิดเอาแต่ถ้าเราเอาแต่พักไม่ทํางานอันนี้ก็จะลําบากไปอีกแบบหนึ่งนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าจะทํางานเก่งคุณต้องเป็นคนพักเก่งด้วยอันนี้จะดีกับสุขภาพกายและสุขภาพใจในระยะยาวนะคะก็หวังว่ากลยุทธ์พัก ในหลายๆรูปแบบที่หมอเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนที่เป็นคนบ้าง,งานนะคนรักที่เป็นคนบ้าง,งานแล้วพักไม่เป็นก็ส่ง podcast นี้ไปให้เขาฟังนะคะให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกันค่ะก็ถ้าใครฟังแล้วถูกใจนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะหรือว่าคอมเมนต์บอกหมอด้วยนะคะว่าอยากให้ปรับปรุงหรืออยากให้คุยในหัวข้อไหนขอบคุณมากมค่ะสำหรับการติดตามฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ s i Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต